I've been waiting right. This is a battle cry. I'm caught in the crossfire. My words are weaponry. I'm waiting patiently. ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่อง Netolic Pro League ครับผมอยู่กับผมอาร์ดีฟีนครับวันนี้ก็มาเป็นทุกภาคเหมือนเดิมนะฮะอยู่กับผมคนเดียวนะกับรายการนี้ครับรายการ Netolic Pro League 4รอบ West นะฮะเป็นกลุ่ม West นะก็แข่งกันแบบ5คัพนะฮะนี่เป็นคัพแรกครับคัพรูนเฮสนะครับผมซึ่งก็เก็บคะแนนกันไปนะฮะใครที่สนใจที่จะดูข้อมูลก็สามารถดูผ่านทางเว็บของ netolic.tv ได้นะฮะคู่นี้ครับเป็นการแข่งขันเกมที่2และระหว่างทีมดินิทัศน์และก็ Speed Gaming นะฮะซึ่งSpeed Gaming เนี่ยก็เป็นชื่อเก่าจาก2ชื่อเก่าที่เราคุ้นเคยครับไคปินะฮะแล้วก็ Netolic International นั่นเองนะฮะก็มาเปลี่ยนชื่อนะจ๊ะเกมนี้เป็นเกมที่2ครับเกมแรกเป็นทางด้าน Speed ครับที่แม่ต้นเกมดูเหมือนจะเสียเปรียบครับแต่ว่าใช้จังหวะและก็ไอเทมที่ดีกว่านะฮะสามารถเอาชนะเกมแรกไปได้ก่อนครับผมถ้าเกมนี้ครับ Speed Gaming เอาชนะไปได้ก็จะสามารถเข้ารอบต่อไปนะฮะเนี่ยสปีดเกมมิ่งก็อยู่ทางฝั่งเดอะไทยครับแล้วก็ดินิทัศน์ครับอยู่ทางฝั่งเดอะเรเดียนครับผมสปีดตอนนี้แบนไป3ตัวแล้วเป็นแบทไรเดอร์ฮะ IO ครับแล้วก็ดาร์คเซียครับเลือก2ตัวเป็นโทรลอดครับแล้วก็วีเวอร์เหมือนเดิมฮะทางด้านดินิทัศน์ก็แบน4ตัวไปเป็นนากาเซเลนครับเอาเวิร์ฮะคล็อกเวิร์ครับแล้วก็เนเจอร์โปรเบตครับผมเลือก2ตัวเป็นเอลเดอร์ไททันแล้วก็ไวเซนนะฮะได้ตัวโซโล่ดีๆครับโซโล่ฮาร์ดเลนแล้วก็โซโล่มิดเลนครับอย่างเอลเดอร์ไดทันนะฮะมีสปิริตเคลียร์คลิปนั้นได้ดีฮะแล้วก็ไวเซตครับพี่เลี้ยงชั้นดีหนึ่งตัวครับที่มีสกิลสโลครับมีสกิลโซซัมชั่นสามารถนุกให้กับตัวหนึ่งฮีโร่ตัวนี้บาดเจ็บได้อย่างแรงเลยนะฮะสกิลวันนี้แล้วก็มีเฟมิเลียฮะนะลูกป่วนตรงนี้ฮะที่สามารถจะไปบินแล้วก็ลงจอดสตันได้นะฮะแบนต่อเป็นลูน่าครับทางด้านทีมสปีดฮะสปีดได้ทางด้านโซโล่2ตัวมานะฮะเป็นโทรลอดแล้วก็วีเวอร์น่าจะเป็นโทรลอดนะที่อยู่มิดเลนครับเหมือนเดิมวีเวอร์ก็แครี่เลนเลี้ยงนะฮะคนเดิมแน่นอนครับจริงๆเล่นโทรลอดแล้วก็เป็นEEครับเล่นวีเวอร์นะฮะ internal invi นะ2ตัวเดิมเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาพี่เลี้ยง2ตัวเดิมหรือเปล่านะแม่ตัวที่3ฮะทีนี้ว่างๆเราเซฟรูปโปรโมทเลยดีกว่านะฮะโอ้เริ่มมาเป็นไลฟ์สตีลเลอร์แบบนี้เตรียม3คนแล้วฮะโอ้โหสปีดมาถึงก็นะจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะฮะเกมแรกเขาชนะไปแล้วครับเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นแบบสบายๆด้วยนะฮะมีใครลงดินิทัศน์ไหมฮะที่จริงผมแอบคิดในใจครับว่าอยากให้สปีดชนะฮะผมจะได้นอนนะพรุ่งนี้มัน5 โมงเย็นเลยนะฮะโอ้น่าจะตื่นไหมเนี่ยนะไม่รู้จะได้ตัดคลิปหรือเปล่านะคืนนี้ดินิทัศน์กับสปีดเกมที่2นะฮะแล้วก็ไปแฟนเพจโอ้โหอยากจะจับ2คนนี้มาเฉือนทิ้งจริงเลยนะฮะปล่อยชั้นจะลงนะแม่ลงของหวานไม่ยั่วอีกเนี่ยฮะโอ้โหถ้าเธอฟังอยู่นะเราขอให้เธอท้องเสียนะฮะตอนดึกๆนะฮะมันไส้นะฮะเกมนี้คงไม่ได้แจกอะไรแล้วนะฮะนะเดี๋ยวไว้แจกพวกนี้กันต่อครับมีอาริแอนส์นะครับรออยู่นะฮะสำหรับใครที่นะต้องไปนอนหรือว่าไม่ไหวแล้วก็นอนก่อนได้นะเดี๋ยวมีย้อนหลังให้ทาง YouTube นะฮะเนี่ยเดี๋ยวนะไปโปรโมทแป๊บเดียวนะจ๊ะ โอเคมาต่อกันดีกว่านะทางด้านนี้ทัดเลือกพี่เลี้ยงใหม่หนึ่งตัวเป็นนิกอัลซินครับแล้วก็สปีดเลือกคริสตันไมเดนมาอีกแล้วนะเป็น3ตัวเดิมนะครับแล้วก็ไปแย่งไลท์ดีลเลอร์เข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็ทางด้านดินิทัศครับน่าจะหาตัวโซโล่แล้วนะฮะยังขาดแครี่แล้วก็ตัวมิดเลนนะเลือกตัวที่4มาเป็นไวเปอร์ครับผมสำหรับทางด้านยินิทัศน์นะฮะเป็นตัวแก้ทางไลท์ซิลเลอร์ได้ดีตัวหนึ่งนะสำหรับไวเปอร์นะฮะเพราะว่ามันยิงหนึ่งติดสโลนั่นเองนะจะต้องแบนตัวโซโล่ไปครับสำหรับทางด้านทีมสปีดนะแต่ดูเหมือนว่าเอเดนท่านน่าจะไปอยู่ฮาร์ดเลนแล้วนะแล้วก็ไวเปอร์น่าจะมิดหรือเปล่าฮะต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะสปีดนี่3ชนแน่ๆครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอาใครมาชนนะฮะจะเอาเป็นวีเวอร์มาชนหรือว่าจะเอาเป็นไลท์ซิลเลอร์มาชนต้องมาดูในเกมกันอีกครั้งนึงครับน่าจะแบนไจโรไหมฮะนะไจโรเป็นคอปเตอร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับแครี่ชั้นดีครับที่มีสกิลแฟลกแคนนอนฮะถ้ามา3ชนก็เจ็บหนักเหมือนกันนะฮะไม่รู้ใช่ไหมแล้วแบนเป็นสตรอมSpirit ทิ้งไปฮะเป็นตัวจากวีเวอร์นะฮะสำหรับ Storm Spirit นะสำหรับข่าวสารโดต้า 2 นะจริงก็มีแฟนเพจ TGPL ครับแฟนเพจโดต้า 2 แพทนะครับแล้วก็มีเว็บจอยโดต้านะสามารถที่จะเข้าไปอ่านกันได้นะดินิทัศน์ครับต้องแปลตัวพี่เลี้ยงฮะรูบิกยังไม่โดนนะแต่จะเลือกมาหรือเปล่าครับเนี่ยนะเชนก็ยังไม่โดนนะฮะเอนชานเชนครับรูบิกนะฮะจะเป็นจากิโร่ก็ได้นะฮะเอามาเบรกเกมแล้วก็มาเปิดเกมได้ดีด้วยนะฮะยังเหลืออีกเยอะเลยฮะจะไปลีน่าเป็นเลยแชกได้เหมือนกันครับเป็นเพราะว่ามีฟอร์ดไบค์ของคริสตันไมเดนอยู่แล้วฮะอยู่ที่ว่าสปีดครับจะเล่นเกมแนวไหนนะฮะแล้วแบนเอิร์ธเชคเกอร์ทิ้งไปครับป้องกันการดักครีปนะแต่เมื่อกี้เนี่ยทางด้านของทีมสปีดก็ไม่ได้ดักครีปอะไรนะตัวสุดท้ายครับของทางด้านทีมสปีดเกมมิ่งเนี่ยเหลือเวลาอีก40วินาทีนะฮะสำหรับทางด้านทีมสปีดโอ้แล้วเลือกมาเป็นเชนฮะหลุดมาก็เลือกทันทีเลยฮะสำหรับเชนมีออคิวแบบนี้ครับเลน3จะเอาใครไปชนนะเนี่ยนะแต่เลน3ถ้าจะชนก็เหนื่อยเหมือนกันนะสำหรับด้านทีมสปีดนะฮะเพราะว่าไปอยู่ป่าเขานะฮะนะหรือไม่ก็อาจจะเอาคริสตันมาเลี้ยงไว้ก่อนครับในเลน3แล้วก็เอาเชนไปจับคลิปก่อนแล้วค่อยมาช่วยครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฮะจะสงสัยว่าสปีดเป็นทีมอะไรครับก็เป็นทีมไคปีหรือว่าลัสเน็กอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นแหละนะฮะนะก็เปลี่ยนชื่อเพราะว่าทางด้านสปอนเซอร์นะฮะต้องการที่จะเปลี่ยนนะฮะก็เปลี่ยนไม่รู้กี่รอบแล้วนะฮะเริ่มจะงงแล้วนะฮะสำหรับทีมนี้เราเลือกเป็น Bounty Hunter ครับสำหรับทางด้านดินิทัศน์นะฮะ แบบนี้นะเนี่ยเอลเดนท่านน่าอยู่มิดเลนครับแล้วก็ไวเปอร์เป็นตัวเลี้ยงครับเปาเตเตอร์อยู่ฮาร์ดเลนนะฮะน่าจะได้เจอกับใครหรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูกันเนี่ยโอ้ยังไงฮะน่าจะเป็นเอาไลท์ซิลเลอร์มาชนกับไวเปอร์เหรอฮะน่าสนใจดีนะฮะ10 seconds remaining. 5 seconds remaining. โอเคนะแล้วก็มาดูชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่กันก่อนครับทางด้านทีมดินิทัศครับอยู่ทางฝั่งโดเรเย่ครับมีโคร็อกครับเล่นไวเปอร์อ้าวอยู่ตรงกลางเหรอครับแบบนี้บิดิสครับเล่นไวเซดนะฮะแล้วก็1437ครับเล่นนิกแอทซินนะฮะคนนี้เป็นรีกแล้วกันผมเรียกตามชื่อที่เห็นแล้วกันนะเอลเดอร์ท่านนะฮะสุดท้ายครับอินฟินิตี้ครับเล่นบัลตี้ฮันเตอร์อีกฝั่งหนึ่งเป็นทีมสปีดเกมมิ่งอินเตอร์เนชั่นแนลครับก็เป็นโบนเซเว่นครับเล่นไลฟ์ซิลเลอร์อุ้ย 2,000 เล่นเชนครับผมตรงนี้เป็นพายรายได้ครับเล่นคริสตันไบเดนแล้วก็เป็นซิกซี่ครับเล่นทวารอดและก็เป็นอีฮะเล่นวีเวอร์มาอยู่ฮาร์ดแล้วนี่ปักดักครีปเลยนะฮะใช่ไหมน่าจะไม่ดักนะฮะแบบนี้ดักหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันผมจำชื่อคนนี้ไม่ได้แล้วนะฮะเมื่อกี้ก็เรียกอยู่แมปนะฮะไปดูดีกว่าเนี่ยอ้าวคือเรียตายเฉยฮะน่าจะโดนบัลตี้ฮันเตอร์เก็บไปฮะโอ้โหขำเลยฮะบัลตี้ฮันเตอร์ไม่เห็นด้วยนะน่าจะมาส่งของให้เชนหรือเปล่านะฮะโอ้เงือบเลยฮะจังหวะนี้น่าจะเอาหวาดมานะนี่ปักมาก็ไม่เจอด้วยครับเขาปักอยู่ตรงนี้ฮะทางด้านเปาเตียนเตอร์อีกอันนึงมาปักดักทิปตรงนี้ฮะโอ้ไม่เห็นด้วยนะเมื่อกี้ไม่ได้เห็นนะต้องขออภัยครับพยายามจะดูส่องชื่อลีลิกอยู่นะฮะแล้วก็น่าจะเป็นชื่อนี้ด้วยนะอย่างไงโดยท่านสปีดกันมาแล้วด้านหลังอ้อมกันมาฮะอ้อมกันมา4คนขนาดนี้ยังไงครับซิงๆกันมันจะงานเข้าอยู่แล้วบอลลี่บอกว่าโดนแชร์ไปสตันมาไม่โดนฮะโอ้โหยังรอดอยู่ครับซิงโอ้นี่มาอ4คนแล้วเก็บไม่ได้ด้วยนะไอฟินนี่มาเดินไล่กันมาอย่างไงคิดตันไปเดินตามมาจะตีไป1ทีแล้วก็ไม่มีอะไรฮะแล้วยังไงฮะเนี่ยจะจัดเล่นก็ยังวิวมาอยู่ข้างบนนะและจะหวาดเพื่อนะก็มาอยู่ในป่ากัน2คนฮะไลท์ซิลเลอร์แล้วก็เชนบาเต้ก็อยู่ในเลนกันไปครับปีทางด้านเซนทรีวาดด้วยนะฮะเอามากันวาดด้วยเอามาเจอภายในได้ยังไงจังหวะนี้เอาแทะต้นไม้ออกไปฮะแล้วตีกันอยู่ทางด้านบาเต้ก็แทะต้นไม้แรกเหมือนกันฮะยังเอาสู้สิครับเอายังไงฮะตัวแม่ทิ้งเล่นไปครับทางด้านทีมสปีดนะฮะตอนแรกคิดว่าจะ3ชนครับแต่ก็ไม่ได้จัด3ไปชนฮะนี่มาไอซ์อาร์เมอร์ให้กับคริสตันไบเดนครับผมบอลที่ได้ก็เข้าไม่ได้ครับเลย1กันอยู่เลยฮะนี่กันไหลกันมาข้างบนฮะลากคลิปเอาไว้จับนกกันมากับพายุเคลียร์คีฟกันไปฮะบอลเตอร์ออมไปข้างหลังแล้วฮะจังหวะนี้เชนน่าจะเห็นนะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยนี่ก็สิยังไงเนี่ยมาออมหลังไปแล้วเพื่อยังดึงอยู่เลยฮะเดินเกมรัวๆฮะ ร้านคลิปนำอยู่ตอนนี้เป็นวีเวอร์ครับเป็นอันดับหนึ่งครับตามมาด้วยไวเปอร์ฮะเท่ากันเลยนะฮะแล้วก็ตรงกลางเป็นโทวลอดครับที่4เป็นเอลเดอร์ไททันนะฮะยังเลี้ยงกันอยู่เนี่ยแต่ข้างบนโดนฟาดไปไงบอลติเตอร์กดชาร์ดวอลแล้วก็หลบออกไปตรงนี้มีวาดอยู่ฮะเขาก็เห็นนะบอลติเตอร์แม่ยังฮะยังฆ่าบอลติเตอร์ไม่ได้นะฮะแต่บอลติเตอร์เองก็เลเวลหนึ่งอยู่เลยฮะเหนื่อยมากครับตอนนี้เพชรจะมาบล็อกคีปให้เดินไหลไปช้าๆนะฮะโอ้โหแล้วมีครีปของเชนมาป่วนด้วยนะฮะข้างข่าวอย่างนี้เตรียมไล่บอลเตอร์เกือบตายฮะต้องกลับแล้วหรือเปล่าครับบอลติเตอร์เลเวล2ฮะโทร็อกก็อยู่ทีมนี้อยู่แล้วนะฮะเห็นเล่นกับดีทัศมาหลายวันแล้วนะฮะหลายแมชหลายคู่แล้วครับสำหรับโคร็อกที่จริงก็อยู่ในส่วนของมิดเลนครับแต่นี่โยกไปเลนเลี้ยงนะฮะตัวลอยยังไงฮะยังปั๊มอยู่ตรงกลางนะในป่าก็อยู่กัน3คนน่าจะสโมกหรือเปล่าฮะมีสโมกอยู่เลยสโมกกันมาจังหวะที่จะเตรียมเก็บใครฮะเนี่ยเราหลบมาเปลี่ยวตรงกลางอะไรก็ไม่มีอะไรฮะก็เดินอ้อมกันแล้วฮะหลายสิบเลื่อยๆ3ฮะเชนก็3คริสตัมเลยก็3เหมือนกันครับผมอยู่ดีเดินอ้อมกันมาในป่าแล้วยังไงจะมีกบจะได้เคเรียกลับคืนมาหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้แล้วขึ้นมาตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับทางด้านทีมยังไงสปีดเกมมิ่งยังไงจะเจอแล้วจังหวะนี้จะเอาใครแล้ว3เท่ากันยังไงเดินอ้อมหลังกันมาโดนฉีกกระเพาะบูใส่ทางด้านไวเปอร์โดนเทนอฟเฟนมาหรือโซซัมชันมาสตันสวยเหลือเกินเลยจะเก็บได้รอจังหวะนี้1 4 3 7ยังรอดอยู่แล้วก็โดนป้อมยิงไปไม่รอดอยู่ดีแลกกันไป2 ต่อ 1แล้วเชนไงจะตายยังไงหลบป่าแล้วก็รอดไปครับทางด้านเชนโทวลอดก็เก็บไปได้อีกฮะโอ้โหตายทีตาย4ศพเลยฮะแล้วตรงนี้ยังไงฮะโดนอยู่แล้วโดนดัดกันมาเดินตามไล่หาบอลตินเตอร์รอต้นไม้ไปแล้วก็รอดกันไปปากวาดเอาไว้ยังไงทางด้านนี้เตรียมกินไวเซอยู่เดี๋ยวนี้โซซัมชันใส่ฟีเวอร์ไวเวอร์มีซึกุจิอีก1 วิยังไงโดนแชปมาแล้วก็รอดไปเมื่อกี้เนี่ยทางด้านนี้ทัดด้านขวานี่ตาย3ตัวเลยฮะแล้วก็เป็นตรงกลางครับที่เอลเดอร์ทันโดนเก็บไปฮะสปีดก็ขึ้นนำมาฮะ4 ต่อ 1คิวครับผมข้างบนมาป่วนทางด้านวีเวอร์แล้วครับไวเปอร์ได้เป็นแฮนด์ออฟไมดัสนะฮะจะไงฮะจะเอาหรือเปล่าฮะวีเวอร์แท้ต้นไม้รอแล้วฮะตอนนี้คิสตันไปเด่นมาเปลี่ยนใส่เอาไว้ไงโคล็อกกดอันตีใส่เจ้าคนนี้ไงฟอร์ดไปก่อนแล้วยังไงวีเวอร์โอ้โหเกือบตายเหมือนกันอันตีของด้านไวเปอร์อ้าวแล้วนี่ไงซินมาเก็บโทวลอดตรงกลางฮะรออยู่แล้วครับบอลติเตอร์แล้วก็ไปทางด้านนี้มาซ้อนกัน4ตัวขนาดนี้ฮะเรียบร้อยไปแต่ข้างบนงานจะเข้าโดนเทลเฟกันมาไวเปอร์พยายามจะเดินหนีกันอยู่เจ้าคนนี้สโลใส่ทางด้านคิสตันไปมาเปลี่ยนใส่ยังไงยังกินครีปเชนไปก่อนตายครับ1ตัวแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับไวเปอร์ตายไปนะฮะลึกไปหน่อยครับอยู่คนเดียวเลยนะฮะข้างบนจังหวะตรงกลางน่าจะมาแก๊งกันในป้อมนะฮะเพราะว่าคลิกไปทีนึงเนี่ยมาอยู่แถวนี้แล้วนะฮะสำหรับทางด้านโทวลอดนะฮะที่โซโล่คิวได้ทันไปแต่เมื่อกี้ก็ตายไปฮะโดนแก๊งฮะการเงินเป็นไวเปอร์ครับที่น นำอยู่ครับเพราะว่าแฮนด์ออฟไมดัสด้วยนะฮะชิวๆครับตอนนี้ตามที่2เป็นวีเวอร์ครับที่3-4เป็นทัวร์ลอดแล้วก็ไลฟ์ซิลเลอร์ยังไงฮะทัวร์ลอดดูเหมือนจะมีเรื่องอีกครั้งหนึ่งเนี่ยซินกดฟื้นมาหน้ากันไว้ตรงนี้มาไหลลึกเลยก็โดนสตันมาโดนด้วยยังไงโดนอ้อมหลังก็มีเปรี้ยกันไว้มีออลฮิกันมาแล้วฟอนต์ไปใส่บอลที่ไปยังไงมีเอาไปบูยังไม่ได้ใช้ยังไงเดินไล่กันมาโทรหลอดกดอันตีเอาไปบูใส่ทางด้านนิกซินแล้วกดเลฟตีกันอยู่ยังไงนิกซิน1-4-3-7 1-4-3-7ใหม่ยังรอดอยู่แล้วเดินปาขวานมาไม่รอดอยู่ดีเดี๋ยววันนี้ยังไงบอลที่กำลังจะตายแล้วก็เรียบร้อยเป็นดับเบิลคิวของซิงซิงแล้วปาขวานจะลงกันมายังไงด้วยท่านยิงๆแรกกันอยู่เจ้านี้ก็เก็บทางด้านโทรหลอดไปได้มีอินเฟสใส่คีกันไปออกกันมายังไงเอลเดนท่านไม่น่าจะรอดครับผมเป็นแรกก็โดนโซซัดด้านมาแล้วก็เอลเดนท่านเก็บไปได้เป็นดับเบิลคิวเหมือนกันเจ้านี้ตายเงือบ3คนตรงนี้ฮะเก็บได้แค่นี้ก็สิเลยก็ทางด้านของ Bounty Hunter ฮะจะมาแลกจังหวะด้วยท่านมีสปิริตที่มันไม่สมควรนะฮะโอ้โหเลยนี่ได้ของดีนะครับเป็นรูนรีเจนเมื่อกี้เป็นคลิปเนี่ยที่ฆ่าทางด้านไลท์ซิลเลอร์ไปครับไม่ได้ดับเบิลคิวนะฮะเอลเดนไททันนะโอ้แล้วโดนตัวซัมชั่นของทางด้านรอยเสนี้เลือดหายแวบไปเลยนะฮะนะแล้วนี่ยังไงฮะบาวตี้เตอร์มาเจออยู่แต่ว่าเพื่อกดซูกิชิหลบออกไปแล้วยังไงฮะด้านล่างมีเชนมารออยู่ครับผมบาวตี้เตอร์สามารถเก็บได้เหมือนกันนะเนี่ยแชปมายังไงยังกระดูยังไงแม่ยังฮะรอดไปฮะนี่กดโดนดัสไปด้วยนะสำหรับทางด้านวีเวอร์โดนวาดอย่างเดียวนะฮะไม่โดนดัสนะฮะเนี่ยวาร์ปกลับกันมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ข้างล่างเป็นไลฟ์ซิลเลอร์ฮะมันเนียนป่าบ้านเขากับเตรียมออกเป็นอัมเลตนะได้เฟดบูทเลยก็โอ้พีนอมแล้วตรงกลางเหมือนจะแย่งรูนกันอ้าวไม่ได้ด้วยยังไงจังหวะนี้ตัวรอเดินตามเขามีอินวิสก็ไม่เจอแล้วฮะด้านบนยังไงสิงกันมาจนนี้บอลตี้กำลังจะตายแล้วก็โดนดัสมาไม่รอดครับผมไปไล่ซิลเลอร์ครับที่อินเฟสใส่ทางด้านวีเวอร์มาแล้วก็มาเคลมบาวตี้ฮันเตอร์ไปได้ตรงนี้โดนยังไงฮะโดนร่างแยกของทางด้านเอลเดนท่านไล่ตามไปนะฮะสปิริตนะฮะแล้วหลังเดินอ้อมกันมาเชนมีน้ำมงจับไอ้โดนสตันกันมาหนึ่งทียังไงเดินควงสว่างก็มีวาร์ปมาช่วยไม่ได้ไม่ไหวฮะนี่ไม่รู้ไอ้เศษมาคอยสตันช่วยเวลาแต่ก็ไม่รอดอยู่ดียังไงเชนส่งกลับบ้านไปครับเซนทอร์ตรงกลางไหลกันเข้ามาฮะทีนี้ปักกวาดกันไว้น่าจะเห็นแล้วครับบาวตี้ฮันเตอร์วีเวอร์ไม่ได้ออกเป็นทางด้านแฮนด์เอาไม่ได้นะครับเกมนี้ป่าชิริเคนลาสคลิปกันไปยังไงฮะทาวเวอร์นี้นี่ก็มีสเกเลตันครับมาแทงเอาไว้ด้วยนะแล้วมีว้าวกันมาไม่น่าจะทันครับเรียบร้อยครับทาวเวอร์หลอดได้ทาวเวอร์ไปสปิริตยังไงฮะทางด้านเดี๋ยวท่านเอาสปิริตมาป่วนในป่านี้ไม่เจอไลฟ์ซิลเลอร์แล้วอ้าวมาเก็บได้เฉยครับวีเวอร์เก็บไวเศษไปแล้วย้อนเวลากลับมาจังหวะนี้ยังไงตีแล้วก็ยกไปบูนใส่ทางด้านเอลเดอร์ท่านไปยังไงพยายามจะวาร์ปกลับมีแฮนด์ออฟก้อนมาไม่รอดอยู่ดีวีเวอร์ยิงฟรีมีโมงซูชิยังไงมาโมงซูชิเก็บทางด้านบอลตีเดินไปได้ยังไงต่อโดนนักประมงจับมา1-4-3-7อย่างเงี้ยยิงแรกกันอยู่แล้วก็โมงซูชิเป็นดับเบิลคิวของเชนอย่างไรก็อยู่ฟอร์ดไบท์ใส่ไวเปอร์ไว้ยังโดนยิงกับบวกแทะกันมาจังหวะนี้กดสติ๊กกันมายังรอดกันอยู่แล้ววีเวอร์ยังไงเอาเชนไปไหนเชนเป็นโดนยิงฟรีอยู่วีเวอร์มาไวเปอร์เก็บไปได้อยู่ดีแล้วยังไงปลวกมันแท้ไวเปอร์ยังไงกดฮิวมาแล้วก็เก็บเป็นทริปเปิลคิวไปฮะโอ้โหเมื่อกี้เป็นทางหน้าวีเวอร์นะฮะที่มาเนียนจากข้างบนครับมาเข้าตรงกลางแล้วก็เก็บไวเศษไปได้ก่อนนะฮะเนี่ยแล้วก็เป็นไลฟ์ซิลเลอร์ครับที่พยายามจะตีเอลเดนท่านแต่ก็ไม่ไหวครับแล้วก็พยายามจะวาร์ปกลับครับเชนก็ออลฮิวช่วยไว้แล้วแต่ก็ ไม่รอดอยู่ดีแล้วตรงมานี้ไงพาร์ติเตอร์มาโดนสตันสวยเหลือเกินเอเซียแล้วมาเก็บไปได้1ศพยังไงทางนี้ยังเดินไล่พิซซันไปเล่นอยู่นักประมงจับไว้1คนแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีครับลูกไอเศษมาเคลมไปฮะสปอร์ตตายไป2ตัวครับตรงนี้ตีมาเป็น10ต่อ13คิวครับทางด้านดินิทัศนะฮะกราฟเป็นยังไงกันบ้างครับกราฟก็ทางด้านสปีดนำอยู่ประมาณเงินนำอยู่ประมาณ 2,000 กว่าครับ XP ก็นำอยู่ประมาณ 1,000 นะฮะนะเริ่มที่จะขึ้นมาหาดินิทัศแล้วด้วยเนี่ยยังไงครับวีเวอร์จะโดนแท็กหรือเปล่าจังหวะนี้มีแท็กอยู่แท็กสายวีเวอร์ไว้พยายามจะคือชี้หนีมาจังหวะนี้มีวาร์ปมาช่วยกันน่าจะรอดครับวีเวอร์โอ้โหไวเปอร์เตรียมเป็นอาคานิมด้วยนะฮะยังขาดอีก2ชิ้นนะฮะแล้วกำลังจะมาเจอเชนหรือเปล่าฮะตรงกลางสิ่งนี้โดนล้อมเลยครับเนี่ยแต่เดินถอยกันไปแล้วกลับเข้าเลนมาแบบนี้ไม่น่าจะดีหรือเปล่าครับสิ่งกดเฟซบูทหนีกันอยู่แล้วก็น่าจะรอดไปฮะโดนแท็กเอาไว้ครับสิ่งทาวเวอร์ตรงกลางจะยังไงฮะตรงนี้มีอยู่ในปากกันอยู่ยังไงแล้วกดการทาวเวอร์ไว้จังหวะนี้ไงมีเซนทอร์เดินไล่กันมาข้างหลังยังไงไม่น่าจะทันครับคริสตาโนวามาก็ไม่โดนใครทางด้านเดี๋ยวเอาสปริตมาป่วนเอาไว้ยังไงฮะแหมวีเวอร์ก็ย้อนเวลากลับไปได้เป็นกลองมาบอลเตเตอร์ได้ไปแย่งรูนเฮสมาได้นะตรงนี้โอ้จะได้ครับทางด้านไลฟ์ซิลเลอร์ครับได้เป็นอาร์มเลตมาฮะเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยเอามาส่งเป็นดัสนะฮะปล่อยเปิดมาดีนายทาวเวอร์ข้างล่างฮะเรียบร้อยไปยังขาดอีก 1,000 ฮะไอแกนิมของเขาฮะโอ้จะได้อันติรัวเลยเนี่ย12 วินาทีเท่านั้นฮะแก้ทางไลท์ซิลเลอร์ได้ดีอยู่แล้วด้วยนะฮะเจอสโลไปฮะแล้วดูเหมือนว่าจะเนียนเอาโรชานเลยแหละครับทางด้านทีมสปีดฮะโอ้โหนี่ไม่มีเหรียญลดเกราะด้วยแต่ก็ไม่สนใจครับตรงนี้สปีดยังไงแหมเกือบถึงฮะเกือบถึงแต่มีลูกไวเซตมาดูอยู่ดีและจะเอ๋ฮะมาเจอแบบนี้ยังไงเสียไปก่อนหนึ่งตัวแล้วลงจอดสตันกันมาทางด้านส่งสปีดกลับมาเช็คอีกรอบหนึ่งครับทางด้านเอลเดอร์ท่านแต่เดินถอยกันแล้วฮะสปีดข้างหลังเจอวีเวอร์ครับมีทางด้านไลฟ์ซิลเลอร์สิงอยู่ด้วยฮะตรงนี้เวนัตตากันไว้แล้วปากหวารอเลยฮะยังไงฮะจังหวะนี้ยังฮะยังแล้วมาเจอก่อนแน่นอนจังหวะนี้โดนจิ้มใส่ยังไงโผล่มาแล้วบีที่กำลังจะตายบีที่ตายก่อนครับทางด้านวีเวอร์ก็ตายเหมือนกันลึกซึ้งเกิดกันมาทางด้านไลฟ์ซิลเลอร์ตีแรกกันอยู่กดสปายกันยังรอดอยู่สตันหลับกันมันโดนอันตีของทางด้านเปิดปิดมัดสวยเหลือเกินโบเทนอย่างงั้นตีหลอนก็ไม่รอดอยู่ดีฮะโอ้โหอะไรไงข้างหลังมาจังหวะนี้ก็เก็บทางด้านดิกแอซินไปได้ครับวีเวอร์แล้วคิดจันไปมายังไงฮะเหมือนจะกดอันตีมาแต่ยกเลิกไปก่อนน่าจะโดนชิริเคนแล้วจังหวะนี้โดนสตันหลับกันมาจริงโดนอันตีกันมาแล้วปายังไงมันปาไม่เข้าแล้วก็เรียบร้อยทันทีครับจริงตายไปแล้วกำลังไล่คิดจันไปเลยแต่น่าจะไม่ทันแล้วฮะแล้วบนยังไงเซนมาเก็บทางด้านบอลตินเตอร์โดยเชดออฟเฟย์ครับยังไงจะเป็นดับเบิลคิวหรือเปล่าเจ้านี้เดินไล่กันมาเซนโทมาสตันดักหน้าได้สวยเลยเกินแล้วก็เรียบร้อยเป็นดับเบิลคิวครับของเชนอีกแล้วฮะนี่เองเป็นแครี่ใช่ไหมนะเชนตายไปหมดเลยครับสำหรับดินิทัศน์เมื่อสักครู่นี้ไป เป็นเบอร์เจที่ตายก่อนครับในซีนนี้ก็แหมเจอทางด้านบีเวอร์ครับซื้อเกิดกลับมาแล้วย้อนเวลากลับมาเก็บจนได้นะฮะนี่มายิงนกไปได้100นะครับแล้วโรชานี่ก็ไม่น่าจะพลาดนะเรียบร้อยครับวีเวอร์เก็บเอกิสมาได้ฮะโอ้โหดูเหมือนว่าจะได้ดูแค่2เกมหรือเปล่านะฮะเนี่ยตอนนี้รูปเกมสปีดก็ดูดีกว่าฮะแต่ก็ยังห่างกันไม่มากนะฮะต้องมารอดูทีมไฟท์ครั้งต่อไปเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะฮะจุดนี้ยังไงเนี่ยช่องแชทผมพังอีกแล้วนะฮะเนี่ยปวดตับกับแชทวิงเหลือเกินนะฮะโอเคไม่ได้เงิน 2,300 แล้วครับวีเวอร์นะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรครับชิ้นต่อไปตรงนี้สโมกกันมา3คนครับเตรียมซ้อนไวเปอร์อยู่นะฮะโอ้4คนนะฮะไม่ใช่3นะสโมกกันมาฮะทางด้านทีมดินิกทัศน์แต่ว่าสปีดก็ไม่ได้สนใจอะไรครับอยู่กันตรงกลางฮะปักหวาดกันเอาไว้ก็ไม่เจอใครครับแต่ทาวเวอร์นี้น่าจะเสียไปครับทางด้านทีมสปีดแต่สปีดก็นี่ฮะเตรียมจะแลกอยู่แล้วแล้วมีวาร์ปกันมาการเป็นเอลเดอร์ไททันครับผมเอามายื้อเวลาไว้ครับทางบนนี้มันได้อยู่แล้วครับทาวเวอร์แล้วก็เรียบร้อยฮะบอกเตนเตอร์ลาสไปจากนี้วาร์ปกันมาข้างล่างยังไงฮะไลท์เซเลอร์สิงอยู่ในวีเวอร์นะฮะและกดฮิวกันมาเกซินเดินมาเตรียมสตันหรือเปล่ายังไงยังมีสตันหลับกันมาไม่โดนฮีโร่ด้วยนะฮะทาวเวอร์นี้กำลังจะเสียไปยังไงฮะโดนปลวกแทะกันมาเดินไล่มาจังหวะนี้ยังไงออกมาแล้วตีทางด้านนี้เกซินนี่ซินกำลังจะตายนี่ซินกำลังจะตายเวเนต้ามันไม่ช่วยแล้วจังหวะนี้ตายไปโอ้ฮิวกันมาอีกทีหนึ่งยังไงเดินไล่กันมาเดี๋ยวนกมายังรอดอยู่วีเวอร์มาตีอะไรข้างในโดนแทร็กมาแล้วก็ตายเสียคิดไปทางด้านนี้ยังไงอันตีกันมาครับโดนอันตีของเดนทันไปเหมือนกันครับผมตีแรกกันอยู่วีเวอร์ตีทางด้านเอลเดนทันอยู่แล้วก็โดนแทร็กอีกแล้วฮะถอยกันแล้วฮะทาวเวอร์นี่ก็แตกไปแล้วครับผมด้านหลังมาตีนกได้อีก200ฮะแล้วปลวกแทร็กกันมาแต่ก็ไม่มีอะไรฮะยังไงคะเนี่ยไวเศษไปคุมลูกทิ้งทิ้งก็คว้างนะเสียอีกแล้วเนี่ย19-13ครับสกอร์คิวเป็นสปีดครับที่นำอยู่นะฮะเงินเนี่ยเป็นทางด้านไวเปอร์ฮะว่ามีแฮนด์ออฟไมดัสนะครับก็นำอยู่ในลำดับหนึ่งครับที่2ก็เป็นวีเวอร์ครับที่3เป็นโทรวอลล์ครับที่4เป็นเอลเดอร์ไททันเนี่ย5อันดับแรกเนี่ยเป็นทางฝั่งของสปีดเลยนะฮะ3ตัวนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านดิทัน2ตัวเนี่ยแล้วยังไงจังหวะนี้บอลติเตอร์มาแทร็กซิงเอาไว้ฮะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะฮะยังไม่รู้ครับว่าวีเวอร์จะออกเป็นอะไรครับชิ้นต่อไปเนี่ยทางด้านดิชัดก็ไหลกันเข้ามาตรงกลางกับแทร็กใส่ทางด้านคริสตันไบเดนเอาไว้ให้ผมเลยก็เดินหลบสปีดกันไปทาวเวอร์กันก็เสียไปฮะเรียบร้อยกันไปยังไงโคล็อกยังไหลมาอยู่จังหวะนี้แล้วได้ยินเสียงอินเฟสมาฮะน่าจะสิงในวีเวอร์นะฮะเนี่ยตรงกลางนี่ปากหวาดรออยู่แล้วฮะโอ้แล้วได้หมาป่ามาด้วยแล้วมีของมาส่งวีเวอร์เป็นแบล็กคิงบาร์ฮะโอ้โหงานเข้าแบบนี้วีเวอร์มาแล้วฮะมาข้างหลังจากนี้โรฟอร์ดไปบวกแท็กกันมายังไงปลาใส่พยายามจะซัดหลับไม่ช่วยครับไม่ทันอยู่ดีไวเปอร์โดนนักประมงจับเอาไว้แต่ก็ไม่ได้สนใจอย่างนี้ตีทางด้านของนิสซินตันใส่โดนทางด้านไลท์ซิลเลอร์ไลท์ซิลเลอร์โดนเชนเกตแต่ก็เก็บนิสซินไม่ได้ครับทางวีเวอร์ยังไงตามกันต่อแล้วไลท์ซิลเลอร์นี่ฟอร์ดไปประเด็นเอาไว้ยังไงฮะไลท์ซิลเลอร์อันติของไวเปอร์ไปไวเปอร์เดินไล่แล้วก็เก็บทางด้านไลท์ซิลเลอร์ไปจังหวะนี้ไวเปอร์ยังยิงแลกกันอยู่แต่เข้ามาครบทีมแล้วโดนฟอร์ดไปมาจังหวะนี้ยังไงกดโกเซฟตั้งอยู่แล้วยิงแลกกันยิงแรกดูอันตีใส่คิดทำได้ก็ไม่รอดอยู่ดีฮะอุลตราคิวของวีเวอร์ครับผม โอ้โหตายหมดทีมเก็บได้แค่ไลท์ซิลเลอร์ฮะเจอแบล็กคิงบาร์มาขนาดนี้ทำอะไรไม่ได้ครับผมทางด้านเอลเดนตายไปก่อนศพแรกฮะโอ้โห Radiant's middle tower is under attack นิกเอซินก็พยายามจะสตันในส่วนของไลท์ซิลเลอร์ไปฮะเนี่ยนี่ก็แท็กใส่เอาไว้ฮะยังไงเดินถอยกลับไปบนก็มากว้างขวานเกียร์คิกกันไปครับโทรหลอดนะฮะเมื่อกี้กราฟเห็นแววๆครับเงินนำ 5,000 ครับ EXP นำ 11,000 แล้วฮะนะรูปเกมได้เปรียบอยู่นะฮะสำหรับทางด้านทีม Speed Gaming นะฮะ Speed Gaming Inn นะวันหลังน่าจะเรียกแบบนี้หรือเปล่าโอ้แล้วทวอร์ลอดก็ได้แบล็กคิงบาร์แล้วเหมือนกันนะฮะไอเทมนี่แม่สบายแล้วฮะแบบนี้จะทำยังไงฮะเนี่ยไวเซตกับนิกซินที่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะเจอแบล็กคิงบาร์นะโอ้โหเหนื่อยเลยฮะต้นเกมมาก็กดดันอะไรเข้าไม่ได้ด้วยนะอ่ะแล้วเขาทิ้งจอเฉยคนนี้เนี่ยมาส่งแล้วครับสำหรับทางด้านโทรลอดครับแบล็กคิงบาร์มีรูนเทสอยู่ในตัวด้วยฮะจังหวะนี้เอาทางด้านหมาป่ามันเดินตามโทรลอดอยู่นะเอลเดอร์ท่านก็ออกมาเป็นเพลทเมลฮะน่าจะเป็นอะไรเอ่ยนะสำหรับเพลทเมลอาจจะเป็นชีว่าก็ได้นะไม่น่าจะเป็นแอสซัลนะฮะเราได้ยินเสียงอินเฟสมาอีกแล้วฮะวีเวอร์ฮะเติร์นแล้วในป่ามันเป็นบาวตี้เอนเตอร์ตรงนี้มีเจมหรือเปล่าฮะยังไม่เจอใครแล้วเดินอ้อมมาข้างล่างแล้วเปล่าเพียงจะหลบป่าเอาไว้รออยู่อีกหนึ่งครั้งแล้วไงนี่ก็ซินมาเรียบร้อยทันทีครับผมพยายามจะกดสไปมาแต่ก็การไลฟ์ซิลเลอร์ไม่ได้ครับไลฟ์ซิลเลอร์มีเรทนะฮะไม่ติดสไปนะฮะตายแบบนิ่งๆนะเนียนๆนะบอลตีเตอร์โดนถอยกลับมาตรงนี้เจมไลท์ซิลเลอร์มีเจมอยู่ด้วยนะฮะเงินเป็นวิเวอร์ขึ้นมันไวเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมไวเปอร์อาจจะต้องมีทางด้านแบ็คคิงบาร์ก่อนนะฮะถึงอาจจะทำให้รูปเกมมันดูดีกว่านี้นะแต่เลือกเป็นทางด้านโกสเก็ปเตอร์มาก่อนครับทางด้านไวเปอร์นะฮะโรชานอีก2นาทีเนี่ยกำลังจะเกิดแล้วนะฮะตรงนี้น่าจะสโมกหรือเปล่าฮะรอกันมาแล้วสโมกกันมา5ตัวแบบนี้ฮะตรงกลางเป็นไลท์ซิลเลอร์ครับที่เห็นอยู่ในแมปนะมินิแมปนะฮะสำหรับทางด้านของดิจิทัลนะฮะนี่ก็ไม่เห็นแล้วนะฮะไลท์ซิลเลอร์แต่เห็นข้างบนครับเป็นคริสตันเมเดนยังไงฮะสโมกกันมารอเข้าตรงกลางแล้วน่าจะเข้าป่าหรือเปล่าฮะเวนต้ากันไปครับทางด้านนี้ก็สินเตรียมไปส่องอยู่นะฮะแล้วยังไงฮะเดินกลับกันหมดแล้วฮะโอ้โหไม่น่าจะยังไงโอ้คิสตันเมเดนยังไงจัดปานกันมาโดนคิสตันเมเดนอยู่ดูดมาหน้าไว้มีจังด้านสปิริตของเดนทันมาแล้วโดนโซซันทันมายังไงสตาร์ลับกันแล้วโดนอันตีของไวเปอร์แล้วก็เรียบร้อยกันไปข้างหลังวาร์ปกันมาฮะไวยังไงไวเปอร์ยิงกันอยู่ตรงนี้กดแบ็คคิงบาร์ยิงนี่ก็สินยิงนี่ก็สินยังไงกดทางด้านอันตีมาด้วยท่านแหมโดนแค่สิงแล้วก็เก็บไปได้ครับทางด้านไวเปอร์เดินไล่ต่อจังหวะนี้ยังไงฮะเอลเดอร์ไม่มีมาหน้าแล้วครับตอนนี้เป็นจะแชปก็อยู่แล้วกันตีกันเอาสนใจไวเปอร์อยู่แท็กกันมาสลับมาได้ดีเหลือเกินเอลเดอร์แต่ก็กำลังจะตายแท้หรือเปล่าอันตีไซด์ไวเปอร์เอาไว้แต่ก็ไม่สนใจอะไรน่าไล่เรื่อยๆตามอยู่จังหวะนี้เทฟเฟกมาแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีแล้วเป็นก็อดไลท์ของไวเปอร์แล้วฮะแล้วยังตามต่อครับโคร็อกยังไงโดนปาบวกแท็กกันมาแต่วันนี้ทาวเวอร์ไม่สนใจโดนอันติกันมาแล้วมีไลท์เซเลอร์สิงกันมาแต่นี่ไวยังไงไวเปอร์ไม่น่ากดโกสเก็ปเตอร์ยังรอดอยู่เดินไล่อ่ะไม่เอาแล้วฮะ กระเตียมาทาวเวอร์ตรงกลางบอลเดนเซอร์มาอยู่ข้างในแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับสำหรับใครดีครับที่สงสัยครับว่าตั๋วทัวร์นาเมนต์นะครับทิกเก็ตเนี่ยซื้อมามีดีอะไรนะฮะก็นี่ฮะจะมีสุ่มไอเทมทัวร์นาเมนต์อยู่ครับก็สังเกตได้ว่าก็อดไลท์นี่ก็จะได้เป็นหนึ่งเหตุการณ์เหมือนกันนะฮะนะแจกสุ่มกัน3คนครับถ้าโชคดีก็ได้ไปครับตอนนี้มีคนดูกี่คนเนี่ยมีคนดู700กว่าคนนะเราก็เป็น1ในนั้นนะถ้าซื้อตั๋วมานะฮะ1ใน700ก็มีโอกาสที่จะได้นะฮะถามว่าได้ไอเทมทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรนะก็เอาไปเก็บสะสมนะฮะหรืออาจจะไปขายให้กับคนที่ต้องการก็ได้นะฮะเผลอๆอาจจะได้ค่าตั๋วคืนมาแบบไม่รู้ตัวนะฮะแล้วโคเรียตายไปฮะน่าจะโดนนกมาเก็บนะครับสำหรับทางด้านเคเรียของทีมเดอะไดฮะทีมสปีดเนี่ยได้มาเคลียร์นกกันมาแล้วก็เรียบร้อยฮะเสียไป100ทวารอดเลือกมาเป็นเดมอนเอจฮะเพิ่มดาเมจแล้วฮะวีเวอร์รับเป็นยังไงได้เดโซเลเตอร์มาแล้วฮะไวเปอร์เก็บอินวิสมาได้ไวเปอร์ก็เตรียมเป็นเดมอนเอจเหมือนกันครับเอาดาเมจสู้ฮะโอ้โหเพิ่งมาเห็นนะฮะโอ้ต้องขอบคุณช่องแชทมากๆฮะลูกไวเศษไปตีเอ็กกิทิ้งเฉยนะถ้าจะขนาดนี้แล้วก็โอ้โหเงือบเลยนะได้ทั้งเคเรียได้ทั้งเอ็กกิเลยนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาครับตอนค่าเคเรียนี่ก็แจกของครับดีนายเอกิทก็ได้ของเหมือนกันนะแต่ก็ต้องอยู่ที่ดวงครับว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยนี่ออกกันมาตรงกลางครับทางด้านทีมดิจิทัลข้างบนเป็นวีเวอร์ครับที่ฟาร์มกันอยู่ฮะไม่มีใบวาร์ปด้วยนะพยายามที่จะเดินกลับมาฮะนี่ก็เอาไม่ได้ครับทาวเวอร์สิงกับสเกอร์ชีไม่ใช่สิทางด้าน EE นะฮะมาซิงกันแล้วซิงเล่นโนวานอดนะนี่ก็สิงกันมาฮะทางด้านไลท์ซิลเลอร์เตรียมจะเคลมอีกคนหนึ่งฮะตรงนี้เป็นไวเปอร์ที่อยู่แต่ว่าน่าจะเข้าป่าหรือเปล่าฮะคือชี้หลบกันมาจังหวะนี้น่าจะเจอเอลด้วยท่านแล้วมาเจอจังหวะนี้ไงเปิดออกมาเอลด้วยพยายามจะสลับมากดฮิวกันมาพยายามจะยื้อเวลาแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีฮะบียอนก็ไล่กันไปเราจะขึ้นเลยหรือเปล่าครับเอลเดอร์ได้อีก1ตัวครับที่สามารถที่จะเราซื้อเกิดกลับมาทันทีเอลเดอร์ไททันยังไงฮะเจ้านี้ในซินมาอยู่อะไรตรงกดสปายกันไว้แม่มายั่วไว้ฮะทางด้านนิกอาซินนะฮะเลยก็ถอยกันไปครับนี่เองจะรอโรชานตัวต่อไปแหละฮะนะหลายสีเลือกเป็นแสงยาฉะนะฮะตรงนี้มา2ปากกันไว้ครับสปริตของทางด้านเอลเดอร์ไททันนะฮะจะสโมกหรือเปล่าฮะนี่ก็ปักวาดเอาไว้แต่ก็ไม่เจออะไรนี่สโมกกันมาเตรียมจะมาดูตรงไหนครับเนี่ยเป็นนิกาซินครับที่เดินนำหน้าไปนะฮะตรงนี้จะมาดูฟาร์มป่าใหญ่นี่ก็ไม่เจอใครครับผมอยู่คนละที่เลยฮะ2ทีมนี้เนี่ยน่าจะไม่ได้เจอหน้ากันเลยครับแบบนี้ทิ้งกันไหลกันมาไม่สนใจแล้วครับเพราะว่าทางด้านทีมที่ท่านเหลือทาวเวอร์นอกอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะฮะเหมือนว่าจะแลกกันแล้วครับตรงนี้ไวเปอร์ก็มาตีคลิปกันแล้วเนี่ยโอ้โหตัวลอยก็มันมือฮะแบบนี้กดอันตีแล้วก็ดายทาวเวอร์ไม่ยากแล้วยังไงฮะวีเวอร์เดินไหลกันมาเตรียมจะไปกันเลยฮะน่าสนใจทีเดียวยังไงมีวาร์ปกันไปครับผมวาร์ปไปกันทาวเวอร์ที่3ฮะตรงนี้ยังไงมาเจออยู่แล้วมาไม่มีสตันนะผมก็เก็บไม่ได้ฮะวาร์ปหลบไปได้ก่อนเล่นเดินไล่ในโซนของบอลเตนเตอร์มาแล้วออกมาจากนี้มีวาร์ปอีกแล้วฮะก็เก็บไม่ได้เหมือนเดิมหรอ ไม่ทันเนี่ยวาร์ปกับรอดไปได้ครับทางไวเปอร์แล้วก็บาวตี้ฮันเตอร์มีของมาส่งทางด้านเป็นไววาร์ปครับแม่คิดว่าได้คิวอากาศแล้วนะฮะยังเนซินกดเวนเนต้ากันมานี่ก็เอานกฮะไปส่องไว้ก่อนเนี่ยทีนี้มาเจอยังไงจะเอาด้วยนี่ปากวารอไว้เลยฮะทางด้านคิสตันไบเดนขอรอเลิกเป็นมังกี้คิงบ่ายังไงฮะวีเวิร์ดน่าจะไปมูฟช่วยครับโอ้โหเงิน 4,400 แล้วนะฮะเลี้ยงกันไปครับแบบนี้น่าจะรอโรชานะฮะนี่สโมกมาก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วฮะทางด้านดิดิทัศน์นะฮะก็ยังไม่มีอะไรเนี่ยสกอร์คิวโอ้โหวีเวอร์นี่13คิวเลยนะฮะแล้วยังมีลาซิเลอร์สีอยู่ตรงนี้ฮะมันเนียนป่ากันไปฮะไม่รู้จะเจอใครหรือเปล่าข้างล่างเป็นสีส้มเป็นไวไปเป็นธนไวเศษฮะตรงกลางไวเปอร์อยู่ตรงนี้โอ้โหไวเปอร์ฮะเลือกเป็นเดนาลัสครับผมอันนี้ก็มาดิสวาร์ดกันไปแม่ไอเทมมาเอาดาเมจสู้นะฮะสำหรับด้านไวเปอร์ครับโคร็อกนะฮะยังไงฮะนี่ออกกันมาข้างบนเนี่ยเกมก็ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ครับตอนนี้ผมก็หิวมากแล้วนะฮะเนี่ยแทบจะกด GG ให้เลยได้ไหม ก็ยังมีลุ้นกันอยู่ครับนี่ทัดก็เนี่ยต้องดูทีมไฟท์ครั้งสุดท้ายครับว่าเขาจะเป็นยังไงแต่การเงินกับ EXP นี่ห่างกันเยอะแล้วฮะเงินห่างกัน 15,000 ฮะ XP ห่างกัน 20,000 แล้วฮะตรงนี้มียังไงสโมกกันมาครับแล้วเคอรียตายอีกแล้วเจอนี่อีกแล้วฮะมาเก็บอีกแล้วฮะโอ้โหลูกไวเศษนะไม่ธรรมดาเลยฮะแต่ลูกไวเศษมันเสียกันไปฮะ200เป็นวาดตรงกลางครับที่มาเห็นนะฮะแล้วก็เรียบร้อยไปจากนี้ข้างบนน่าจะมีเรื่องแน่นอนยังไงฮะเดินเข้ามาแล้วแบบนี้พายุไปปวดไปก่อนแล้วเดินอ้อมหลังมาจากนี้มีบางงานไวเปอร์งานวีเวอร์มาก่อนแล้วยังไงสตันหลับมาไม่รอดอยู่ดีสายไปก่อนสมแรกยังไงเดินไล่ไวเปอร์กดโกสเก็ปเตอร์กันมาตรงนี้จับทางด้านบอลเตอร์ไปยังไงเดินไล่ทางด้านไวเซตอยู่แล้วตีไวเซตอยู่หนึ่งทีแล้วก็เรียบร้อยทันทีไวเปอร์ก็ไม่รอดอีกหนึ่งศพสตันเอาไว้แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้โดนฟอสไปมาแล้วก็ตายเอาฮิวกันมาแล้วยังไงกดยังไงโดนสตันมาไม่รอดอีกหนึ่งศพแล้วก็ตายหมดทีมครับผมดิกนิทัศน์ครับโอ้โหนะที่จริงแล้วเนี่ยทีมเขาต้องพยายามที่จะโยกนะฮะแต่โยกก็ไม่ได้ด้วยนะต้องโยก5-5ฮะคือเขาต้องโยกไปด้วยกันครับจะไปโยกเดี่ยวนี่ก็สามารถที่จะโดนวีเวอร์ก็ไลซ์วีเลอร์เก็บไปได้ครับอยู่คนเดียวไม่ได้ครับสำหรับทางดิกนิทัศน์แต่ว่าจะไปออฟไฟท์สู้เขาก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะฮะโอ้โหแล้วน่าจะได้1เลนนะฮะจังหวะนี้เราไปดูซื้อเกิดกันสักนิดนึงฮะไวเปอร์ไม่มีซื้อเกิดด้วยนะฮะโอ้โหแย่แล้วยังไงกดการทาวเวอร์ยื้อเวลาไว้ก่อนครับไวเปอร์15วินาทีกำลังจะเกิดมาทาวเวอร์นี่ก็แตกไปเรียบร้อยทาวเวอร์บนกำลังจะแตกเหมือนกันแล้วก็เรียบร้อยเหมือนกันยังไงยิงบาแรกกันอยู่ตรงนี้ก็ตีบาแรกเหมือนกันฮะโดนสกัมเอลเดอร์ท่านกดอันติเอาไว้แล้วก็ไม่โดนฮีโร่ฮะอย่างนี้แทร็กเชนเอาไว้ยังไงบาแหลกกำลังจะแตกอยู่ยังไงฮะเดินถอยกันไปวีเวอร์ข้างบนก็ยังไม่รู้ยังวีเวอร์กลับมาย้อนข้างล่างอย่างนี้ตีบาแหลกเหมือนกันแล้วยังไงบาแหลกกำลังจะแตกแล้วก็เรียบร้อยไปโดนสกัมมาวีเวอร์ย้อนเวลากับท่านแล้วก็ยังไงอีกทีเดียวแล้วก็ยังรอดอยู่แล้วก็ไม่รอดอยู่นี่ตายไปฮะโดนไลท์ซีเดอร์ยังไงยัง บู๊กันอยู่แล้วก็สิงร่างสิงไปแล้วเดินถอยกันแล้วฮะเชนส่งไปอัดด้วยก็จะตายหรือเปล่ามีวาร์ปยังไงพยายามจะสตาร์ทมาแล้วเชนจะตายแทนนะโอ้โหแต่ก็มีซื้อเกิดครับทางด้านวีเวอร์แล้วก็เชนฮะนี่ได้บาแรกไปแล้ว2เลนครับเป็นเมรีบาแรกฮะแต่ทางด้านนี้ยังไงฮะดิกนัทพยายามจะไหลเข้าตรงกลางแล้วก็ถอยกันไปฮะไม่ไหวนะฮะโรชานก็ยังไม่เกิดด้วยนะฮะยังไงฮะวันนี้ก็มาเนียนอยู่แล้วด้านล่างอยู่จังหวะนี้มาเดินไล่ยังไงสตาร์ทมาโดนจริงแล้วโรชิริเคนมาแล้วเรียบร้อยแน่นอนฮะโดนพรีไวเปอร์ไปตายแล้วนี่ครับโอ้แล้วเตรียมไหลขึ้นมาแบบนี้ยังไงมีซื้อเกิดแต่ยังไม่ได้ซื้อเกิดกันจังหวะนี้ยังไงฮะน่าจะรอหรือเปล่าวีเวอร์น่าจะรอครับแต่โทรรอน่าจะซื้อเกิดไหมจะไม่กดกันทาวเวอร์เอาไว้ครับผมเชนก็เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะยังฮะทางด้านไลท์ซิลเลอร์ซื้อเป็นดิวิซอลเบลดนะฮะแล้วยังไงทาวเวอร์นี้ครึ่งหลอดไปแล้วแล้วไม่มีการแล้วจังหวะนี้กดฟอสตามให้1 4 3 7มา10สตันไปแล้วโดนโซนชั้นมาทางด้านวีเวอร์ยังไงนี่กดเรดกันมาแล้วตีอยู่แล้วมีฟาบลงมาเป็นโทรรอดกดปาขวาสโลไว้ยังเดินไล่กันอยู่วีเวอร์ยังไงเดินไล่กันมาเหมือนกันยังไงตีกันอยู่แล้วนี่สินตายทันทีฮะดูนี่เดินยังไงยิงไวเปอร์อยู่ตอนนี้โดนฟอสไปแล้วก็เก็บไปได้ด้วยกันตายไปเหมือนกันยังเดินไล่ในส่วนของบีดิสยังไงไวเปอร์วาร์ปกับบ้านบีดิสกำลังจะตายบีดิสกำลังจะวาร์ปกับไม่น่าจะรอดแล้วรอดเฉยฮะโอ้โหแต่บอลเตียนเตอร์ยังฮะไม่น่าจะรอดครับโดนฟอสไปมาแล้วก็มาเรียบร้อยฮะโอ้เมื่อกี้บีดิสวาร์ปในป่าแล้วรอดไปครับแล้วก็เป็นไวเปอร์ที่วาร์ปรอดไปเหมือนกันนะฮะแม่แล้วเตรียมจะออแล้วครับผมจังหวะนี้มีซื้อเกิดขึ้นหรือเปล่าเขาไวเปอร์มีซื้อเกิดแต่ยังไม่ตายฮะนี่แกซินก็ยังไงฮะมีซื้อแต่ยังไม่ซื้อมาอันนี้ก็ไม่สนใจครับตีทาวเวอร์กันไปเลนตรงกลางครับได้มาแล้ว1เลนเต็มๆจังหวะนี้มาตีกันอยู่ยังไงโดนสโลกันไปฟอสโนวามาไม่โดนใครครับพิสตาโนวาฮะแล้วโซอายังไงเชนโดนแทกมาจังหวะนี้มายืนนิ่งๆตันมาโดนเชนโดนชิงเรียนมาเจ้านี้อะไรเดินสิงออกมาเดี๋ยวตีทางด้านโคโลอยู่โคโลโดนทางด้านฟอสไปแล้วก็เรียบร้อยทันทียิงซึ่งก็ตายเหมือนกันตรงนี้ก็ตายอีก1ศพครับผมโอ้โหแล้วข้างหลังเอเดนนั้นก็ตายไปอีกฮะซื้อเกิดมารัวฮะเลยไงโดนอันตีไปครับด้านโอ้โหแล้วตันมาสวยเหลือเกินครับอีกกำลังจะตายแล้วย้อนเวลากลับมาได้ยังไงยังไม่รอดอยู่ดีไล่เซเลอร์ยังไงฮะตีกันมาแต่กดโคลเซเตอร์หนีออกไปจังหวะนี้พยายามเดินกลับมาแล้วคริสตาโนวายื้อไว้โดนอันตีของละจอนั้นนั่นไวเปอร์ยังไงเดินแรกโดนสตันมาแล้วตายครับผมจังหวะนี้เดินแรกยังไงยิงแรกอยู่ไม่โทรหลอดไม่รอดเหมือนกันทริปเปิลคิวของโคร็อกฮะ2เลนข้างบนเรียบร้อยไปแล้วฮะข้างล่างนี่ก็ทาวเวอร์แตกไปฮะนะโอ้โหก็ยังไม่กล่าว GG ครับสำหรับทีมดีลิทัสเนี่ย XP นำไป 30,000 ครับทางด้าน Speed เนี่ยเงินนำไป 20,000 แล้วฮะก็เป็นเกมสุดท้ายครับผมครับนี่ฮะเนี่ยถ้าใครเป็นผู้เล่นนะฮะก็อาจจะต้องแหมก็สุดท้ายแล้วก็เล่นให้เต็มที่นะก่อนที่ทางด้านเอเชียนจะแตกนะฮะคือทัวร์นาเมนต์นี้ครับรายการ Netolic Pro League 4กลุ่มเวสนะฮะรอบเวสนะตะวันตกนะก็เล่นกันแบบ5คัพก่อนนะฮะก็จะมีตามรูนต่างๆครับมีรูนเฮสครับมีรูนอิลูชั่นเนี่ยมีรูนอินวิสครับมีรูนรีเจนแล้วก็รูนดับเบิลดาเมจนะฮะมี5คัพด้วยกันนะแล้วเจ้านี้น่าเจอเชนจ่าเชนจ่าจิมใส่ตะตันกันมาแล้วมีโชริเคนโชริเคนเรียบร้อยทันทีพยายามจะมาจับครีปในป่าครับแล้วก็โดนแก๊งกันไปฮะมาพูดกันต่อครับรายการตัวลิกโบลิกที่4กลุ่มเวสครับมี5คัพนะฮะก็นะนี่เป็นการแข่งคัพแรกครับคัพดูนออฟเฮสนะฮะก็เก็บกันไปครับแพ้ก็ตกรอบทันทีเลยนะฮะแล้วก็ไปลุ้นกันต่อในคัพต่อไปนะฮะ แต่ดูว่าถ้าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็น่าจะเป็นสปีดแล้วล่ะครับที่ผ่านเข้ารอบต่อไปเนี่ยเป็นรอบที่2นี่ก็เหลือแค่เลนเดียวแล้วฮะแต่เตรียมเอาทางด้านโรชานกันก่อนครับผมตรงนี้มีไวเซตมารอยเลยฮะลูกนกไวเซตฮะจะไปดีนายได้หรือเปล่าจังหวะนี้มารอตีแม่ไม่คันกับลูกตายก่อนนะโอ้โหวีเวอร์ได้เป็นครีใหญ่แล้วเหมือนกันนะฮะทางด้านไวเปอร์ออกมาเป็นเฮลเวนเฮลเบิร์ตฮะยังสู้อยู่ฮะยังสู้อยู่นะโอ้เราก็เตรียมเป็นครีเหมือนกันนะฮะได้เป็นครีเล็กมาแล้วนะฮะนะแล้วก็คนดูเราก็ต้องเข้าใจผู้เล่นด้วยนะฮะใช่ไหมนะเขาก็นะเกมสุดท้ายของคัพนี้ฮะก็เล่นให้เต็มฝีมือเล่นสุดจนไม่ไหวจริงๆฮะแล้วก็ข่าวจีๆนะเนี่ยสปริตมาเคลียร์เอาไว้ครับทีฟข้างล่างก็ไหลมาเหมือนกันนะฮะตอนนี้ยังไงโดนสตันกันไปฮะแล้วหลบสั้นได้ด้วยนะแล้วอันตีใส่ทางด้านวีเวอร์ไปนะก็ไม่มีอะไรนะฮะนี่ก็ปักหวาดกันเอาไว้ครับทางด้านไวเซตนะแต่เขาก็มีเจมอยู่แล้วนะฮะโอ้โหยังไงเนี่ยแต่โดนอันตีแล้วฮะทางด้านวีเวอร์ด้านล่างก็ไหลกันเข้ามาฮะแยกดันกัน3เลนเลยฮะทางด้านสปีดเกมมิ่งฮะข้างล่างก็ตีกันอยู่ทวารอจะมีอันตีแค่ยังไม่ได้ใช้ยังไงเจ้านี้กดอันติกันมาแล้วตีบาแหลกรัววีเวอร์ก็เกือบตายเหมือนกันเลยว่ามีโซนมากดชี้รอดไปฮะทางด้านวีเวอร์โอ้แล้วยังไงยังมีตามมันอยู่ฮะตอนนี้เขาไม่ได้จับภาพนะฮะวีเวอร์โดนซัดกันมาแล้วก็เลยตายไปเจ้านี้ก็เรียบร้อยทันทีฮะนี่โดนอันติกันมาได้เป็นทางด้านเมกาครีเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วเดินถอยกันไปครับสิงโดนอันติกดแบ็คคิงบาแล้ววาร์ปกลับทันทีฮะโอ้เมื่อกี้โดนขี้ไปอ้าวจังหวะนี้ไงมาทำอะไรครับเนี่ยพยายามจะอันติครับว่าเชนส่งกลับบ้านนะฮะแต่อันติเพื่อนะวีเวอร์ซื้อเกิดกลับมาฮะแล้วก็อ้าวกดย้อนเวลาไปฮะไปอยู่ตรงนั้นเฉยเนี่ยจริงมันก็นานเกินแล้วไม่ใช่นะฮะย้อนเวลามากี่วินาทีเนี่ยนะมัน5นาทีไม่ใช่นะ5 วิก่อนหน้านี้นะฮะยังย้อนทันนะฮะวีเวอร์เดี๋ยวได้ทันก็ออกกลองมานะฮะเชนนี่เงินนำเอลได้ทันไปแล้วนะฮะยังฮะยังสู้อยู่ฮะเอกิสก็ยังไม่เสียไปนะอยู่ที่ไลฟ์สติลเลอร์นะฮะยังไม่เสียไปเดี๋ยวนี้สิงมาใส่วีเวอร์เตรียมจะมาด้านบนครับทางด้านทีมสปีดนะฮะเอาโดนอันตีกันมากดแบ็คคิงบาร์ไว้ยังสโลอยู่เป็นฟอสไบค์ขังไว้ยังไงคิดตั้งเป็นกำลังจะตายโดนตีมาเจ้านี้มีเชนรออยู่จะออกหิวกันมาไม่ได้ส่งกลับไปแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีฮะโอ้รอดไปครับดังนั้นเป็นนิกาซินที่ตายครับตรงกลางฮะโอ้โหคิดตั้งไม่ได้รอดเฉยยังไงเอาไปมูลใส่โคล็อกเอาไว้กดแบ็คคิงบาร์กันมาวีเวอร์เลยก็ยังไงฮะเดินไล่ยิงโคล็อกกันอยู่กดโกสเก็ปเตอร์กันมาแล้วไลท์ดิฟเลอร์กดเรนมาตีอยู่จังหวะนี้ปาสโลไม่ถึงฮะแล้วไงฮะไลท์ดิฟเลอร์โดนหนีก็จะมีฟอสตาร์มาช่วยเอาไว้บีดิสก็เกือบตายแล้วยังไงจริงๆไม่สนใจครับแบ็คคิงบาตีเอเชียนยังไงจังหวะนี้เลอร์ก็ตายไปก่อนครับทนดาเบจไม่ไหวจังหวะนี้ทางด้านวีเวอร์กดย้อนเวลากลับมาก็ไม่ช่วยอยู่ดีฮะนะขอบคุณมากครับช่องแชทที่บอกว่าเวลาตายจะไม่นับนะฮะแล้วยังไงล่ะดิเลอร์เสียคิดไปจังหวะนี้แล้วขึ้นมากดเลดยังไงไม่สนใจตีเอ็นเชียนเรียบร้อยครับก็เป็นทีมสปีดครับที่เอาชนะดินิทัศน์ไปได้2-0เกมแล้วก็ผ่านเข้ารอบสู่รอบต่อไปนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ารายการนี้ครับรายการNetolic Pro League 4จะมาเขาเรียกว่าอะไรนะจะมา แข่งกันรอบต่อไปเมื่อไหร่นะฮะนะก็ก่อนจะจากกันไปครับนะก็พรุ่งนี้ฮะมีรายการที่โอ้โหเยอะมากๆเลยนะฮะรายการ WPC AC Netolic League ก่อนนะฮะ Rising Star เจอกับ Adidas นะฮะนะแล้วก็มี VG เจอกับ LGD China นะฮะซึ่งของเราครับรายการ Saturday 7เนี่ยก็จะเริ่มกันตอน 5 โมงเย็นครับ Alliance เจอกับ Rockies นะช่องเดิมที่นี่นะฮะแล้วก็อย่าลืมครับฝากเปิดในส่วนของ TGPL หลักด้วยนะฮะนะคู่ของ Rising Star กับ Adidas ก่อนนะฮะโอเควันนี้จะน่าจะไม่มีอะไรเราไปดูในNetolicสักแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ก็นะยังไม่รู้ครับว่าคู่ของนี่ฮะคู่ของไวดัสโปแล้วก็เอ็มไพร์ครับจะเมื่อไหร่นะฮะโอเควันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณสำหรับช่องเราเข้าจาก TGPL นะฮะนะที่ส่งมาให้ขอบคุณผู้ใหญ่ดี4ท่านครับบอสใจโอเคโอเคครับพี่ไอดอลินพี่รีเซ็ตแล้วก็พี่เมอร์เมดครับผมอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อระหว่างช่องเราครับดอทชาแนลครับมีแฟนเพจนะฮะใครที่อยากจะรู้ว่าผมพากอะไรนะฮะนะก็แวะไปดูในแฟนเพจก่อนนะฮะก็น่าจะลงประมาณสักเช้านะฮะนะไม่ก็เที่ยงไม่ก็เย็นต้องตามเวลาว่างนะวันนั้นๆนะครับแล้วก็เป็น YouTube ครับนะใครที่พลาดรายการสดไปก็สามารถที่จะดูผ่านทางลิงก์นี้ได้ครับผมแล้วก็มีสปอนเซอร์อีก2ท่านที่อยากจะแนะนำให้ครับเป็นกลุ่มพีดิครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ว่างครับกลุ่มทอยเทพครับที่สามารถที่จะนะบอกเพื่อนว่าวันนี้จะลงอะไรดีนะก็เป็นสไตล์อินดี้กันไปนะโดยนะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะฟรีดิคชั่นที่แบบนะแตกต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขานะก็ขอบคุณมากที่มาช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้แล้วก็ใครครับที่อยากจะได้ตั๋วครับรายการ Netolic Pro League ครับเพิ่งจะแข่งนะแค่2 วันเท่านั้นเองครับใครที่อยากจะดูครับมาลุ้นไอเทมก็สามารถจะซื้อผ่านร้านนี้ได้ครับใครอยากจะซื้อเซตก็ได้เช่นเดียวกันครับร้าน dotumania.com นั่นเองนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูฮะตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะนะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยมันจะมีอยู่น่าจะเป็น2มั้งนะสำหรับรายการ Star Series นะฮะนะแต่จริงแล้วกำหนดการเนี่ยมันบอกว่าจะเป็นสายล่างนะฮะแต่มาดูอีกทีนึงดูเหมือนว่าจะเป็นมาต่อกันที่สายบนนะฮะมาดูกันอีกทีว่ายังไงเดี๋ยวรออัปเดตหน้าแฟนเพจเนาะนะโอเควันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากอีกครั้งหนึ่งนะที่เข้ามาดูกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ